โหแล้วสู้ไม่ไหวเนี่ยตัวโกงด้วยมีพิมพ์ด้วยโหมีด่าด้วยฟันเลยละกันเรียบร้อยโอ้โหอัสปาร์ตพวกนี้เรียกว่าก่อนกิจกรรมจะหมดนี่คนเปิดได้เรียกว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายกันไม่ว่าแต่121 120 119 118อะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้เนี่ยพลัง122อาจจะยังไม่ค่อยมีให้เห็นสักเท่าไหร่แต่เชื่อว่าก่อนที่27เนี่ยต้องมีคนเปิดได้ของดีแน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเจ้าราโก้อัสปาร์ต23 TY บวก8ครับผมหากใครกำลังมองหา ID เทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลย ID FIFA Four Shop by Oat บริการรับซื้อและขาย ID FIFA Online 4ไม่ว่าจะเป็นทีม M ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการโอนเอ็มรับดึงนักเตะหายากและอื่นๆอีกครบวงจรใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับก็ยินดีต้อนรับด้วยแล้วกันก็ถือว่าเป็นกองหน้าทางเลือกของลิเวอร์พูลอีกตัวหนึ่งแล้วกันสำหรับใครที่ชอบเล่นนักเตะเท้าซ้ายหรือว่านักเตะที่มีรูปร่างที่แบบว่าตัวเล็กแล้ววิ่งคล่องๆเนี่ยเอาลงเหมือนเอาพูดง่ายๆนะเปรียบเทียบนะเหมือนไมเคิลโอเว่นตีนซ้ายนะเอาพูดเอาแบบว่าเห็นภาพเผื่อใครที่แบบว่าเคยสัมผัสไมเคิลโอเว่นมาแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเวลาเข้าอัสปาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้จักเพราะว่าอยู่ลิเวอร์พูลมาถึงปี2015เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ยึดเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทานาลุยเซเลสเนี่ยกำลังมาเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นพาไปดูสแตทด้านในของลาโกอัสปาร์กันก่อนนะครับนี่คือพลังของลาโกอัสปาร์กับตำแหน่งนี้ถนัดคือตำแหน่งหน้าต่ำแล้วก็หน้าเป้านั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เล่นกับฟูลทีมอะไรเลยนะใครที่อยากเล่นก็จะมีฟูลสเปนครับมีเซลตาวิโก้ครับมีทานาเซบียาแล้วก็ลิเวอร์พูลครับมีแค่นี้เลยนะครับคืออย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับลาโกอัสปาร์นี่เรียกว่าอยู่ในชุดที่ถล่มบาร์เซโลนาด้วยนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดด้วยถ้าใครไม่รู้เนี่ยโอ้โหช่วงปี2015-16เนี่ยลองไปดูได้นะครับบาร์ซ่าเวลาไปเจอเซลตาในบ้านนี่โอ้แพ้ตลอดนะครับผมจะบอกให้นะฮะราคาอยู่ที่200,000กว่าล้านเท่านั้นเองเพราะว่ามีคนเปิดได้แค่คนเดียวแล้วก็ยังไม่มีการซื้อขายเลยนะครับนิสัยที่ได้มามีอยู่2อันแล้วเห็นผลมากๆคือฟินิชช็อตแล้วก็ทางหน้าของรองช็อตคือยิงไกลนั่นเองนะครับ okay. คือเป็นอีก1ตัวคือเท้าซ้ายที่คนรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องการปั่นเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากครับค่าปั่นโค้งอยู่ที่132นั่นเองนะครับแล้วก็สูง176เอาง่ายๆครับโอเว่นตีนซ้ายหรือไม่ก็ปั๊ปเป้ตีนซ้ายเผื่อคิดไม่ออกนะครับส่วนเรื่องสรีระเนี่ยอารมณ์เดียวกันปั๊ปเป้แต่แค่เตี้ยกว่าปั๊ปเป้เท่านั้นเองนะครับแนะนำว่าลาโกอัสปาร์เนี่ยเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกลางลุกหน้าต่ำหน้าเป้าเนี่ยส่วนในคลิปเนี่ยยังไม่ได้ลองโยกไปเล่นตำแหน่งปีกแต่ถ้าพี่ในความคิดพี่เนี่ยมันมีความเร็วขนาดนี้ก็สามารถโยกไปเล่นตำแหน่งปีกได้เพราะมีส่วนร่วมกับเกมเยอะอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยหน้าต่ำเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับกลางลุกมันคือมันจะเป็นเหมือนตัวจ่ายบอลมากกว่าแนะนำว่าเล่นกองหน้าไปเลยแล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบนะส่วนปีนี้เนี่ยเท้าขวามา4เนี่ยเรื่องลูกปั่นขวานะพี่แนะนำเลยปั่นขวาไม่ได้แน่นอนแนะนำว่ายิงขวาคือยิงเต็มข้อกับยิงโรช็อตในบริเวณกรอบเขตโทษเนี่ยตีนขวาจะเห็นผลมากๆเลยนั่นเองนะครับข้อเสียเนี่ยคือบางครับถูกชนทีเดียวนี่ปลิวแน่นอนแล้วก็เรื่องลูกกับอากาศเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าการหาช่องการยิงประตูเนี่ยถือว่าครบจบในแดนหน้าเลยนะครับเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยสำหรับใครที่เป็นแฟนลาโกอัสปาร์หรือแฟนที่แบบว่าเคยอยู่ก็ฝากกดไลค์ด้วยอัสปาร์เอ้ยโบโซวิกนี่วะโบโซวิกโบโซวิกครับจิ้มมาอัสปาร์จิ้มมาอีกหนึ่งทีไหลให้เลยครับไหลให้เลยครับยิงดิครับ1แอสซิสต์จากทางด้านยูเซบิโอครับนี่เราลองจับเล่นตำแหน่งกลางลุกดูแล้วก็เดี๋ยวจะขยับไปเป็นตำแหน่งหน้าต่ำแล้วก็หน้าเป้าดูว่าตำแหน่งไหนมันถนัดกับอัสปาร์ตมากที่สุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะฮึบโคมองมาละโอ้โหไปแล้วยูเซบิโอโอ้โหโอ้โห1แอสซิสต์จากอัสปาร์ตเอ้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยเนี่ยเอ้ยจริงอัสปาร์ตมันก็จ่ายบอลได้นะเนี่ยไปยังโอ้โหแล้วยูเซแปรได้ขวาครับลูกนี้ไม่พลาดครับโอ้โหแล้วยูเซไวมากก็ยังถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเมตาที่แบบว่าเออมันเล่นได้อ่ะแม่งเล่นอย่างนั้นอ่ะปึบไหลให้เลยครับธนาอัสปาร์ตครับอัสปาร์ตเรียบร้อยครับ 1-0 ขอบคุณโนเนทด้วยครับผมโอ้โหอัสปาร์ตปั่นลูกนี้ครับไม่พลาดด้วยปั่นได้ซ้ายครับเนี่ยนักเตะเท้าซ้ายข้อดีคือมันปั่นโกงอย่างนี้แหละเอาคิดกันง่ายๆนะ23 TY อ่ะคือเท้าซ้ายต่อให้เป็นมาเลยมันก็จะปั่นเป็นประมาณนี้แหละนะได้ต่อเลททำฟูลอะไรดีครับต่อเลทพี่ว่าฟูลลิเวอร์พูลก็ได้ครับไม่ได้บวกความเร็วด้วยมิลานคือมันบวกเพราะเกมรับไงโอเคได้ครับขอบคุณน้อง NN ด้วยปั่นเลยละกันเรียบร้อยโอ้โหอัสปาร์ต
นี่แหละครับคือความสามารถของนักเตะเท้าซ้ายโดยตรงเลยนะครับในการเรื่องปั่นโค้งเนี่ยแล้วมุมนี้โอ้โหแล้วไม่ได้ใกล้ๆนั่นน่ะโอ้โหแล้วมุมนี้กับยิงเล่นๆนะเปี้ยงโอ้โหแล้วคือมันเสียบสามเหลี่ยมไปเลยครับลูกนี้สวยงามครับโอ้โหช่างตีนขวามึงได้ขนาดนี้เหรอวะตีนขวาได้ขนาดนี้ก็อัสตาร์หน่อยเว้ยเปี้ยงเหลี่ยมเลยโอ้ดูนิ้วโป้โชว์เป็นเด็กดื้อเลยครับอัสปานครับไหลลูกนี้โอ้โหอัสปานครับเข้าซ้ายครับแล้วปั่นเลยไม่เหลือนี่ครับตีเสมอก่อนฮึบมาแล้วอัสปานอัสปานอัสปานฮึบยิงอุ้ยลื่นเรียบร้อยจุดโทษดีครับโอ้โหซัดขวาเมื่อกี้พี่ว่าก็น่าจะมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะเมื่อกี้อันนี้สล็อตต์แบกด้วยเนี่ยโอ้แล้วเขาพลาดอย่างนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับนี่โอ้โหเด็กโอ้โหเตะลมนะฮะเตะยอดหญ้าหรือเปล่าลูกนี้ไม่ต้องพูดคำนำเพลงครับอัสปานครับเรียบร้อยฮะแหมเตะลมเรียบร้อยมีชี้บอกด้วยสวยงามครับอัสปานสองลูกไปฮึบไหลมาเอ็ดเฟียงหมุนมากันหนึ่งทีปั่นลูกนี้เรียบร้อยหลากรออกเกมเลยออกเกมเลยปั่นลูกนี้ครับด้วยซ้ายครับโหแล้วสู้ไม่ไหวอันนี้ตัวโกงด้วยมีพิมพ์ด้วยโหนี่ด่าด้วยตัวโกงไอ้ขู่เอ้ยหัวล้อดิหัวล้อมันดิโอ้ด่าด้วยโหใจบราซิลอ่ะใจบราซิลอ่ะไอ้น้องเอ้ยบอกครับเอ้ยคุณลืมกินน้ำหรือเปล่าไปแล้วโอ้อัสปาร์มาที่ซานีซานี่ยิงดีดดีครับเอออัสปานครับแล้วมีพลังแฝงลองช็อตด้วยครับอัสปานยิงไกลเข้าไปลูกนี้ส่งกลับมาปึ๊บดีดใส่ก้อยด้วยนะเมื่อกี้ครับแต่เขาไม่ให้ดูนะฮะไปก่อนเฮ้ยโอ้โหอัสปานอุ้ยยิงเอออัสปานครับสวยงามสวยงามยิงไปก่อน 3-2 ซานี่ลูกดื้อถือว่ายังดีนะปัดมาเข้าทางพอดีอาเก้มึงจะเอาหนักแล้วนะอาเก้เพื่อนอาเก้ไหลมาหนาบี้เออ1แอสซิสต์ครับผมจากอัสปาร์ครับหนาบี้เข้าขวาครับโอ้โหลูกนี้ปั่นโค้งๆครับโอ้โหนิดเดียวนะสวยงามครับเสมอไปก่อนขวามาไปครับคุณโยอ้าวปั่นขวาเรียบร้อยดิครับอย่าให้มันได้เข้าสายนะไอ้หมอนี่เนี่ยมันคือมันนักเตะทางซ้ายคือมันจะยิงแบบมันจะติดปั่นๆตลอดเงี้ยเนี่ยเห็นไหมยิงเหมือนเอี้ยวๆตัวแต่มันก็เหมือนจะติดปั่นเล็กน้อยอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้กดปั่นนะอันเนี้ยมันยิงของมันเองเลยนะเนี่ยโอ้อัสปาร์อัสปาร์เด็กโค้งเสร็จลามอสโอเคปึ๊บฮึบมาแล้วฮะอัสปาร์เอ้ยไหลมาเอาละครับยิงดิครับจะไปเหลือเหรออัสปาร์นะ2เม็ดลุ้นแฮตทริกเลยฮะกองหน้าจากเซลตาวิโก้ครับนี่ลาโก้อัสปาร์ต้องไหลช่องนี้หาช่องดีจ้าดนะดีจ้าดอีบามเป็นตัวพักบอลนะมันไม่ใช่ตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าเน้นจบอะไรเงี้ยใครที่ดูอยู่อย่าลืมนะกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเสียงบ่มีแล้วเนี่ยปั่นเลยละกันโอ้โหเสียงไม่มีแล้วปั่นเลยครับแคททริกไปเลยครับราโกอัสปาร์ครับหัวเท้าซ้ายกระช่างวิญญาณครับโอ้โหบอลผ่านหน้าลูดิเกอร์มาเลยแล้วก็เข้าไปเลยครับโอ้โหปั่นแต่ละลูกนี่คือเหลือเชื่อใครแบบว่าสายปั่นถูกใจสิ่งนี้เลยกับตัวนี้ราโกอัสปาร์ครับผมเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับราโกอัสปาร์180เนี่ยลูกยิงเต็มข้อเนี่ยก็ถือว่ายิงได้ส่วนมากจะเป็นลูกปั่นมากกว่าปั่นแบบปั่นโค้งๆอะไรเงี้ยแล้วคือมันเป็นคนที่แบบว่ามันปั่นดีแบบดีมากๆเลยนะครับ
คือใครที่เล่นเมสซี่อยู่แล้วเนี่ยปั่นได้เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับก็ลองดูไปพิจารณากันละกันก็ในไฮไลท์ที่ได้ดูไปก็จะมีหลายๆจังหวะให้ดูไม่ใช่ว่าเฉพาะการทำประตูนั่นเองนะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยส่วนใครที่มีตัว23 TY บอก8อยากให้ลองก็คอมเมนต์ได้เลยหรือไม่ก็ทักแฟนเพจ Facebook สนามไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยละกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครที่ยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ